ครื่องอินิกมาเป็นเครื่องเข้ารหัสและถอดรหัสที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในกองทัพนาซีเยอรมันในการทำสงครามปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นความลับการทำงานของเครื่องอินิกมามีความซับซ้อนสูงมากยากแก่การถอดรหัสจนนาซีเยอรมันมั่นใจว่าไม่มีใครสามารถเข้าใจข้อความที่ถูกเข้ารหัสโดยเครื่องอินิกมาได้การที่อังกฤษสามารถถอดรหัสอินิกมาได้ถือเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามเลยทีเดียวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ฝ่ายเยอรมันใช้การสื่อสารทางสัญญาณวิทยุเป็นหลักข้อดีของมันก็คือสามารถส่งได้ไกลสะดวกและรวดเร็วแต่ข้อเสียก็คือเนื่องจากสัญญาณวิทยุเดินทางผ่านอากาศทำให้ใครๆก็สามารถดักฟังข้อมูลได้ดังนั้นจึงต้องมีการเข้ารหัสก่อนที่จะทำการส่งในสภาวะสงครามนั้นข้อมูลข่าวสารนั้นสำคัญมากโดยเฉพาะข้อมูลที่จะรั่วไหลไปยังฝ่ายตรงข้ามที่อาจจะรู้ถึงความเคลื่อนไหวของตัวเองและต้องพยายามรู้ข่าวสารและการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุดดังนั้นการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารนั้นก็มีความสำคัญประเทศที่มีกองกำลังมากยิ่งต้องการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะคำสั่งจากฐานบัญชาการในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นยังมีข้อจำกัดทางเทคโนโลยีเพื่อติดต่อสื่อสารการจะติดต่อสื่อสารช่วงสงครามโลกครั้งที่2ส่วนใหญ่จะติดต่อด้วยสัญญาณคลื่นวิทยุซึ่งจะมีส่วนประมวลผลเพื่อรับส่งสัญญาณวิทยุปัญหาก็คือการที่คลื่นวิทยุนั้นส่งข้อมูลผ่านชั้นบรรยากาศทำให้ง่ายต่อการดักจับและถอดรหัสข้อมูลจึงเป็นที่มาของนักวิศวกรชาวเยอรมันคิดค้นเครื่องอินิกมาขึ้นมาซึ่งเป็นเครื่องที่เข้ารหัสข้อมูลลับชั้นสูงและตอนนั้นเชื่อว่าไม่สามารถมีใครที่จะถอดรหัสจากเครื่องนี้ได้ทำให้กองทัพนาซีนำเครื่องอินิกมานี้ไปใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารในช่วงสงครามโลกครั้งที่2อินิกมาถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกเมื่อปี1918โดยวิศวกรไฟฟ้าชาวเยอรมันชื่ออาร์เธอร์เชอร์บิอุสโดยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บรักษาความลับตามบ้านเรือนทั่วไปแต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จทางการค้ามากนักแม้ว่าเครื่องอินิกมาจะใช้งานง่ายรูปร่างหน้าตาจะคล้ายๆกับเครื่องพิมพ์ดีดทั่วไปมีขนาด 34×28×15 ซมและน้ำหนัก12กิโลกรัมถูกบรรจุในกล่องไม้อย่างดีแต่จะมีแป้นแสดงผลซึ่งจะเรียกว่าแลมบอร์ดทำหน้าที่แสดงตัวอักษรที่ทำการเข้ารหัสแล้วซึ่งเป็นลักษณะการทำงานที่เข้าใจง่ายไม่ต้องผ่านการฝึกฝนก็สามารถทำความเข้าใจในการใช้งานได้ไม่ยากเลยและอีกทั้งเครื่องอินิกมายังเป็นเครื่องเข้ารหัสและถอดรหัสในเครื่องเดียวกันและยังถูกออกแบบมาให้มีกล่องเก็บและมีที่หิ้วทำให้พกพาไปไหนได้สะดวกสบายจนกระทั่งปี1923กองทัพนาซีเยอรมันให้ความสนใจเครื่องอินิกมานี้ทำให้ไม่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดอีกต่อไปและถูกนำไปใช้ในการทหารแทนใช้กันมากในกองทัพเรือและกองทัพอากาศเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในปี1939ถึงปี1945ซึ่งกองทัพนาซีเยอรมันก็ไม่ได้เพียงแค่ใช้งานเครื่องอินิกมายังพัฒนาต่อเนื่องเช่นเพิ่มโรเตอร์จาก3ตัวเป็น5ตัวหรือเพิ่มการสุ่มใช้โรเตอร์ไม่ให้ใช้เรียงต่อกันไปซึ่งทำให้กองทัพเยอรมันมั่นใจมากว่าไม่มีวันที่ฝ่ายสัมพันธมิตรจะแก้รหัสเครื่องอินิกมานี้ได้แม้ว่าเราจะพิมพ์ตัวอักษรเดียวกันแต่ด้วยกลไกของอินิกมาจะสามารถทำให้ตัวอักษรที่แปลงมาใหม่แตกต่างกันได้และประเด็นก็คือต่อให้เราพิมพ์ตัวอักษรต่างกันก็มีโอกาสที่ตัวอักษรจะถูกแปลงออกมาเหมือนกันก็ได้เช่นด้วยกลไกเหล่านี้ทำให้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครสามารถถอดรหัสนาซีได้เพราะว่าโอกาสที่จะสามารถคาดเดารหัสได้มีเพียง1ใน100ล้านล้านเท่านั้นนอกจากความซับซ้อนที่ว่ามานั้นความยากยังเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อนาซีเปลี่ยนรูปแบบรหัสทุกวันเช่นเมื่อวันก่อนตัวอักษร A อาจถูกแปลงมาจาก Bแต่วันนี้ A อาจถูกแปลงมาจากอักษรตัวอื่นนั่นจึงทำให้ระหว่างสงครามนาซีสามารถส่งสารและถอดรหัสกันเองได้อย่างเป็นอิสระและพวกเขามั่นใจว่าจะไม่มีใครสามารถถอดรหัสได้หลักการทำงานของเครื่องอินิกมาส่วนสำคัญของการทำงานของเครื่องอินิกมาคือสแกมเบอร์ยูนิตซึ่งจะทำหน้าที่เข้ารหัสและถอดรหัสโดยประกอบไปด้วยโรเตอร์3ตัวซึ่งเพิ่มมาเป็น 4-5 ตัวในภายหลังทำหน้าที่เปลี่ยนเส้นทางเดินของกระแสไฟฟ้าและทุกครั้งที่กระแสไฟฟ้าผ่านโรเตอร์จะทำการหมุนและไปทำให้ตัวอักษรนั้นเปลี่ยนไปและเมื่อครบทั้ง3โรเตอร์แล้วจะเข้าส่วนที่เรียกว่ารีเฟลคเตอร์เป็นส่วนสำคัญในการให้เครื่องอินิกมานี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกจะทำหน้าที่เปลี่ยนเส้นทางกระแสไฟฟ้าให้ย้อนกลับไปในส่วนแสดงผลและก่อนที่จะแสดงผลผ่านโรเตอร์ทั้ง3ตัวเหมือนเดิมโดยโรเตอร์แต่ละตัวมีความเร็วในการหมุนไม่เท่ากันคือเมื่อตัวที่1หมุนครบ26ครั้งตัวที่2จะหมุนไป1ครั้ง
และถ้าตัวที่2หมุนครบ26ครั้งตัวที่3ก็จะหมุนไป1ครั้งเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยที่เราสามารถจะเลือกแบบของวงล้อได้โดยทั่วไปเครื่อง Enigma จะมีวงล้อให้เลือก5ตัวและยังมีรูปแบบการทำงานของ Reflector อีก2แบบเหตุผลที่ Enigma ต้องมีโรเตอร์นั่นเป็นเพราะว่าเพื่อให้ตัวอักษรตัวเดียวกันแปลงเป็นตัวอักษรไม่เหมือนกันในการเข้ารหัสครั้งถัดไปซึ่งหากเราไม่ทำอย่างนี้แล้วฝ่ายสัมพันธมิตรจะเดาการแปลงตัวอักษรได้ง่ายขึ้นด้วยการนับความถี่ของแต่ละตัวที่ปรากฏเช่นตัว E คือตัวอักษรที่ใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษหากเราเห็นตัว P ปรากฏบ่อยครั้งที่สุดในข้อมูลที่แปลงแล้วเราอาจเดาได้ว่าตัว P นั่นคือตัว E เป็นต้นตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่2เยอรมันได้พัฒนาอินิกมาอยู่เสมอเช่นเพิ่มวงล้อจาก3เป็น5ทำให้วงล้อนี้วิ่งไปลำดับใดก็ได้คือจะตั้งค่าให้ล้อไหนจะเป็นล้อชั่วโมงล้อนาทีก็ได้ซึ่งทำให้การถอดรหัสยากขึ้นไปอีกไม่เพียงเท่านั้นเยอรมันจะเลือกใช้ล้อหมุนเพียง3ตัวจาก5ตัวที่มีอยู่การจะแก้รหัสด้วยการเดาจึงต้องเดาทั้งลูกล้อไหนที่จะใช้และใช้ในลำดับใดด้วยคุณสมบัติเหล่านี้เยอรมันจึงเชื่อว่าไม่มีใครแกะรหัสอินิกมาออกมาได้แน่นอนภารกิจที่อินิกมามีส่วนร่วมมากก็คือภารกิจของเรือดำน้ำซึ่งการที่มีเครื่องอินิกมานี้ทำให้เรือดำน้ำจมเรือฝ่ายสัมพันธมิตรได้มากมายซึ่งทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรต้องเร่งทำการแกะรหัสของเครื่องอินิกมานี้ให้ได้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักเพราะนายอาร์เธอร์เชอร์บิอุสได้อ้างว่าถ้านำคน 1,000 คนมาทำการสุ่มถอดรหัสโดยใช้อัตรา4ทางเลือกต่อ1นาทีต้องใช้เวลาถึง900ล้านปีในการจะถอดรหัสได้เป็นการเพิ่มความมั่นใจแก่กองทัพนาซีเยอรมันเป็นอย่างมากมีการเริ่มต้นศึกษาเครื่องอินิกมาในปี1930ก่อนที่เยอรมนีจะบุกโปแลนด์ในปี1939ด้วยหน่วยงานราชการลับของโปแลนด์ได้ทำการรวบรวมข้อมูลรูปภาพและสร้างเครื่องจำลองอินิกมาได้สำเร็จแต่การถอดรหัสก็ยังไม่ใช่เรื่องง่ายหลังจากที่เยอรมนีบุกโปแลนด์ทำให้ผลการศึกษาวิจัยเครื่องอินิกมาถูกส่งต่อไปยังฝ่ายพันธมิตรคือฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรแต่การบุกของเยอรมนีได้ลุกคืบมายังฝรั่งเศสอย่างรวดเร็วฝรั่งเศสยังไม่ได้พัฒนาต่อทีมโปแลนด์พยายามแกะอินิกมาต่อและพบว่าตัวเองแกะข้อความที่เยอรมันใช้สื่อสารไม่ได้อีกต่อไปจึงรู้ว่าเยอรมันได้ใช้วิธีการเข้ารหัสข้อมูลแบบใหม่แล้วในราวปี1927ศุลกากรวอร์ซอได้รับพัสดุจากเยอรมันระบุว่าเป็นอุปกรณ์วิทยุแต่บริษัทจัดส่งยื่นคำขาดอย่างเอาเป็นเอาตายให้คืนพัสดุนี้กลับเยอรมันก่อนจะถูกเปิดตรวจโดยบอกว่าพัสดุนี้จัดส่งพลาดอาการร้อนรนนี้ทำให้ศุลกากรโปแลนด์เอะใจและส่งพัสดุนี้ไปให้หน่วยแกะรหัสข้อมูลซึ่งเป็นผู้ดูแลอุปกรณ์วิทยุในตอนนั้นโปแลนด์พบว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องคือเครื่องอินิกมาเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเที่ยงวันเสาร์และโปแลนด์ก็มีเวลาทั้งสุดสัปดาห์ทำความรู้จักกับอินิกมาก่อนจะบรรจุลงกล่องและจัดส่งคืนเยอรมันอย่างเรียบร้อยถึงโปแลนด์จะมีเครื่องอินิกมารุ่นที่เคยวางขายแต่การแกะรหัสก็ยังเป็นไปไม่ได้เพราะกองทัพเยอรมันได้ดัดแปลงอินิกมาที่ใช้ในการทหารให้ต่างจากรุ่นที่วางขายในท้องตลาดโปแลนด์อาจจะทำอะไรไม่ได้ไปมากกว่านี้ถ้าเยอรมันจะไม่มีหนอนบ่อนไส้ซึ่งเป็นชาวเยอรมันที่มาเสนอขายข้อมูลอินิกมาให้ฝรั่งเศสบางข้อมูลบอกว่าเขาเกิดตกอับและได้ไปของานทำจากพี่ชายที่เป็นนายทหารมียศในศูนย์ข้อมูลเยอรมันงานที่ได้รับมอบหมายคือการทำลายโค้ดอินิกมาที่ไม่ใช้แล้วเขามีข้อมูลทั้งข้อความก่อนเข้ารหัสและข้อความที่เข้ารหัสแล้วซึ่งเขานำไปขายให้หน่วยสปายฝรั่งเศสแถมด้วยการเขียนคู่มืออธิบายการติดตั้งใช้งานเครื่องให้พร้อมสับแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าอินิกมามีวงจรการทำงานอย่างไรถึงจะสร้างเครื่องอินิกมาเทียมได้สำเร็จการแกะโค้ดก็ยังเป็นเรื่องยากเราต้องไม่ลืมว่าอินิกมาจะตั้งค่าเริ่มต้นของวงล้อใหม่ทุกวันแถมวงล้อ3ตัวนี้ยังจับมาสลับว่าล้อไหนจะเร็วจะช้าได้ตามใจอีกด้วยหากจะให้เดาค่าเริ่มต้นของวงล้อให้ถูกก็ต้องเดาให้ถูก1ใน 150,000 กว่าวิธีและจะต้องเดากันทุกวันสหราชอาณาจักรได้มีการก่อตั้งหน่วยงานที่ Bletchley Park เพื่องานถอดรหัสโดยเฉพาะซึ่งเบลชลีย์ปาร์คนี้เป็นแมนชั่นสไตล์วิกตอเรียอยู่ทางเหนือของลอนดอนประเทศอังกฤษประมาณ50ไมล์ซึ่งเป็นแหล่งของบุคคลที่มีความสามารถในการถอดรหัสนับเป็นหมื่นๆคนประกอบด้วยเล่นเกมอักษรไขว้แชมป์หมากรุกนักคณิตศาสตร์นักเรียนนักอักษรอียิปต์และใครก็ตามที่มีแววว่าจะแกะรหัสได้ทุกคนทำงานด้วยความสนุกสนานด้วยความท้าทายกับรหัสที่จะถอดยิ่งเป็นความมั่นคงระดับชาติและหมายถึงความเป็นความตายของชีวิตมนุษย์ด้วยแล้ว
พวกเขาจะทำงานหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียวความประสบความสำเร็จของเบรชลีย์ปาร์คนั้นได้รับความช่วยเหลือจากหลายทางหนึ่งในนั้นคือนักคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคลมบิดชื่ออลันทัวริงอลันทัวริงถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการถอดรหัสของเครื่องอินิกมาได้สำเร็จเนื่องจากเขาเป็นผู้คิดค้นเครื่องมือที่ใช้ในการถอดรหัสที่ชื่อว่าเดอะบอมอลันทัวริงสามารถจับรูปแบบของเครื่องอินิกมาได้เพราะเขาสังเกตว่าแม้ตัวอักษรจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอแต่การเปลี่ยนแปลงตัวอักษรทุกครั้งจะไม่ซ้ำกับตัวอักษรเดิมเช่นพิมพ์ A เครื่องอินิกมาจะไม่แปลงเป็น A อีกเรื่องก็คือแต่ละชุดของข้อความที่ส่งไปมาจะมีบริบทของช่วงเวลานั้นๆอยู่ด้วยอย่างเช่นเวลาช่วงเย็นมักเป็นการรายงานสภาพอากาศจนในท้ายที่สุดทัวริงจึงนำข้อสมมติฐานที่เขาค้นพบมาสร้างเครื่องเดอะบอมและสามารถนำมันไปใช้ถอดรหัสอินิกมาได้สำเร็จและด้วยความประมาทของฝ่ายเยอรมันที่โอเปอเรเตอร์มักง่ายไม่ยอมเปลี่ยนการตั้งเครื่องทุกวันประจวบกับในเดือนพฤษภาคมปี1941ฝ่ายอังกฤษได้จับกลุ่มเรือดำน้ำที่นอกฝั่งกรีนแลนด์ทั้งฝ่ายอังกฤษก็ได้เข้าไปค้นและเจอเครื่องอินิกมาโมเดลล่าสุดพร้อมกับหนังสือถอดรหัสอีกหลายเล่มด้วยจึงทำให้เครื่องถอดรหัสของฝ่ายสัมพันธมิตรพัฒนาไปมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงดีเดย์ซึ่งการสื่อสารของเยอรมันในช่วงนั้นฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้ถอดรหัสได้แล้วซึ่งเครื่องมือในการถอดรหัสในช่วงดีเดย์นั้นได้สร้างมาจากต้นแบบเดอะบอมซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องไบนารี่คอมพิวเตอร์เครื่องแรกๆของโลกซึ่งกินพื้นที่หลายๆห้องและใช้หลอดสุญญากาศมากกว่า 1,500 หลอดเครื่องนี้มีชื่อว่าโคโลซัสซึ่งเริ่มใช้งานในเดือนมิถุนายนปี1944ก่อนดีเดย์ไม่กี่วันเมื่อสงครามสิ้นสุดลงหญิงและชายหลายพันคนที่ทำงานหนักในฐานะนักถอดรหัสสงครามยามสงครามสงบกับได้รับการยอมรับเพียงผิวเผินเท่านั้นเพราะพระราชบัญญัติว่าด้วยความลับทางราชการผูกมัดไม่ให้พวกเขาเอ่ยถึงบทบาทของตัวเองแม้กระทั่งในช่วงสงครามเย็นทั้งหมดกลับไปทำงานพลเรือนอีกครั้งตั้งแต่ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ทั้งฝั่งนาซีและฝั่งสัมพันธมิตรจึงเริ่มทำการทำลายอุปกรณ์ชิ้นนี้ทิ้งอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในปัจจุบันเรามีเครื่องอินิกมาจากสมัยสงครามโลกเหลืออยู่เพียงแค่ราวๆ250ชิ้นเท่านั้นความหายากนี้เองทำให้เครื่องอินิกมาที่หลงเหลืออยู่นั้นมีคุณค่ามากอย่างไม่น่าเชื่อในสายตาของนักสะสมจนถึงขั้นที่ว่าในปี2017เครื่องอินิกมานั้นมีราคาประมูลสูงถึง 1,620,000 บาทและในปี2019นี้เองเครื่องมือชิ้นนี้ก็มีราคาเปิดประมูลพุ่งไปมากถึง 6,300,000 บาทเลยทีเดียว